สวัสดีครับเพื่อนๆผมเกียรติสันนะครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกครั้งนะครับ6 โมงเย็นจันทร์ถึงศุกร์นั่นเองนะครับเราก็ไปเล่นโกลคาสเซิลกันนะครับสำหรับวันนี้นะผมก็จะไปด่านต่อไปเรื่อยๆนะครับไม่รู้จะไปได้กี่ด่านนะครับผมก็ไม่แน่ใจแต่ว่าผมก็อัพหมาได้เยอะแล้วล่ะนะครับสำหรับทาวเวอร์ผมนะก็อัพมากันมาเรื่อยๆนะครับช่วงนี้นะครับไนท์ยังไม่ได้อัพกับไนท์นะก็เดี๋ยวต่อไปจะอัพนะครับแต่ช่วงนี้ผมอัพไอ้นี่มานะมาประมาณ50 เลเวลนะก็ได้ตัวเชนมาช่วยสายฟ้านะครับโอเคครับเราไปลุยกันเลยนะครับด่านต่อไปนะคือด่าน4644นั่นเองนะโคม สบายสบายนะเราพี่เขาใช้ไนไปด้วยนะสบายกว่านี้นะครับปงใช้แค่2 อย่างก็ได้นะครับความเร็วกับไนนะก็สู้ได้นะช่วงแถวนี้นะไม่ยากมากและใช้เวทด้วยไวขึ้นนะไวขึ้นเยอะนะเร็วมากเร็วมากมาดูกันครับป้อมสายฟ้าตี1.8 ล้านนะเยอะมากนะเป็นตัวที่เยอะมากนะ ตัวนี้ก็ตีไม่เบานะไม่เบานะผมก็อัพมาเพื่อการนี้แหละสำหรับป้อมไฟผมก็ยังอัพนิดหน่อยนะมาจับสักเร็ว600พอนะไม่ต้องเอาเยอะมากไว้ตีหัวหน้านะครับไปดูที่ก่อนเท่าไหร่เอาตกไปที่524ละเดี๋ยวต้องตีขึ้นมาซะหน่อยสักประมาณต้องเอามาให้ได้น้อยกว่า500อ่ะเออแต่ไม่รู้ว่าวันนี้จะเล่นนานขนาดไหนนะสักหน่อยนะผมก็พอละไปเรื่อยๆนะครับเราไปเรื่อยๆสบายๆนะครับเราเฮ้ยMP เราเหลืออีกเยอะนะครับเราหัวหน้ามาเว้ยกลัวตรงหัวหน้านี่แหละนะครับกลัวไม่ผ่านตรงหัวหน้านี่แหละแต่ยังไม่ยากมากนะไม่ยากมากมีไนท์นี่ผมไม่ดีมากนะครับไนท์นี่เป็นตัวที่ดีมากนะสบายๆเลยนะครับมีไนท์นะเรื่อยๆนะครับแล้วก็ไฟลงมั่งอะไรมั่งนะแบบนี้แหละนะชนะแล้วเว้ยยังไม่ได้รู้เลยว่าชนะแล้วนะครับโฆษณาทีได้4 ล้านกว่าเยอะมากอย่าไปโฆษณาสักรอบนะได้เยอะมากบางทีทนไม่ไหวนะได้เยอะมากจริงโอ้โหตัวรถมันเยอะมากเลยสบายนะแบบนี้ขึ้นไวมากนะบางทีจะเจอแบบนี้นะแบบนี้ก็กดไปนะได้เงินมานิดนึงไม่รู้มีทำไมผมไม่เข้าใจเหมือนกันแบบเสียเรียกอะไรเสียหลักเสียเซลล์ไปนิดนึงนะอยู่ดีก็เอามาไม่รู้จะมีทำไมแต่ก็เหอะนะไม่คิดอะไรมากนะครับเขามีมาแล้วใช่ถ้ากดไปนะกดให้ถูกตัวแล้วกันนะไม่งั้นจะเจอดีเลย์นะถ้าตกผิดบ่อยนะ เจอดีเลย์นี่ดีเลย์นานเลยนะพี่สัก1 นาที 2 นาทียิ่งกดผิดยิ่งเยอะนะครับ
ันจะเพิ่มไปเรื่อยช่วงนี้ผมก็ไม่ค่อยแอคทีฟเท่าไหร่นะสำหรับโกคาร์เซอร์นะก็เล่นไปเพื่อความมันเรื่อยๆนะเราโอเคนะครับก็ขึ้นไปอีกแล้วไ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 วมากนะไวมากนะยังไม่ยากเลยนะยังไม่ยากเท่าไหร่นะไปเรื่อยๆนะไปเรื่อยๆนี่คือปกติพอผมอัพอะไรแล้วก็จะเหลือเท่านี้แหละนะคือไม่มีของอะไรเลยนะเพิ่งอัพเสร็จไม่มีของไม่มีตังค์ไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะครับอ้าวกดผิดนะครับไม่เป็นไรนะครับเราไม่ซีเรียสมากนะไม่ซีเรียสมากโอ้มาMPM ผมไม่มีอีกเยอะนะครับไม่มีกลัวเลยนะครับตรงนี้ครับแถวนี้ผมว่าผมยังไปได้ไกลอ่ะได้เป็นร้อยด่านรอหัวหน้ามานะวันนี้นะครับน่าจะมาแล้วหัวหน้าเร็วๆนี้นะมาละสบายนะครับหัวหน้ามาก็อย่าลืมไปกดงงกดเงินกันนะได้ทีเยอะเหมือนกันนะ3ล้านกว่าผมเล่น2สัปดาห์2สัปดาห์แล้วกดไปเรื่อยๆนะได้เงินเยอะเว้ยดูไปดูมาจะรู้นะไอ้อาเชอร์2เท่าเนี่ยห้ามอยู่เด็ดขาดนะมันเป็นอะไรที่สำคัญมากแล้วก็ใช้ MP น้อยมากนะนิดเดียว50เท่านั้นนะ ผมแค่อัพไว้ให้มันให้มันยิงความเร็ว2เท่าแค่นั้นแหละนะไม่ได้อัพอะไรมากกว่านั้นนะโอ้ด่านนี้น่าเล่นแบบรีไม่มีรถเลยแม้แต่คันเดียวอุ้ยมีเว้ยนิดเดียวอู้มีมาตอนหลังเยอะเหมือนกันชนะแล้วนะครับด่านนี้น่าเล่นรีมากเลยนะหมายว่ารีเพลย์นะครับกู้เงินที่จะ4ล้านกดสักรอบพักแป๊บนึงนะครับเราเตรียมอะไรวะเนี่ย My lord our enemies are closing in we can't win without you they want your land ก็บางทีเรากดโฆษณานะเพราะว่าเราต้องการสนับสนุนผู้พัฒนาเกมนะเพราะว่าเรากดทีนึงเขาก็จะได้ตังค์นิดนึงนะเป็นแค่ไม่กี่สตางค์นะหรือว่าไม่ถึงสตางค์เลยซ้ำผมไม่แน่ใจนะจากการโฆษณานั่นเองนะโอ้ War and Order นะเขาได้ตังค์นะก็ช่วยๆเขานะบางทีนะเป็นนี้แหละโอเคได้มาเท่าไหร่4ล้านกว่านะไปด่านต่อไปแล้วมาเยอะจริงๆปกติผมก็กดแค่นี้แหละนะไม่เยอะมากไม่ค่อยใช้เวทเท่าไหร่ครับใช้เป็นบางช่วงบางคราวเท่านั้นเน้นไนท์กับอาร์เชอร์ยิง2เท่านี่แหละครับ2อย่างพอนะชนะแล้วเว้ยยี่สิบล้านแล้วเงินขึ้นเร็วมากครับเงินมันก็มาเรื่อยๆอย่างเงี้ยถ้าเราตั้งใจเล่นนะแป๊บเดียวนะเติมเยอะแล้วสตูตู้โอเคครับบางทีเรากดลูกน้องมานะครับไม่ได้เพราะว่านะครับไม่ได้เพราะว่ามันต้องเก่งแล้วก็ตีได้เยอะนะครับบางทีเพราะว่าเอามาชนกับสตูที่วิ่งเข้ามานะทำให้มันมีตัวที่วิ่งมานี่น้อยลงนะครับนั่นเองครับ
แค่2ตัวก็แค่3 4ตัวก็ต้านได้ละสบายนะเห็นปะผมเล่นแบบนี้ได้ไกลเสียวตอนหน้าของหน้าอย่างเดียวเพราะมันวิ่งมาไวนะครับไวมากนะครับตัวมันวิ่งมาไวมากโดยเฉพาะหัวหน้านะตัวบินไม่ต้องมาสนใจมันมากนะที่จริงนะครับเราตัวข้างล่างเก่งกว่าเยอะนะครับตัวบินเดี๋ยวตัวแป๊บเดียวก็ตายแล้วนะครับเป็นตัวที่เปราะมากนะตัวบินเจอแผ่นดินไหวนะแป๊บเดียวนะครับบางทีมือมันชินนะมันจะกดไปด่านต่อไปผมจริงผมไม่ได้อยากไปด่านต่อไปบางทีผมจะเช็คนู่นเช็คนี่นะมันมือชินมือนะมาอีกละ4ล้านกว่ากูมาเอาอีกสัก4ล้าน30วินะปกตินะโฆษณามันนะพอผมไปกดปุ๊บผมก็ไปหาดูเฟซบุ๊ก30วิก็ยังดีนะดูเฟซบุ๊กเรื่อยๆนะเราเรื่อยๆสำหรับโกลคาสเซิลนะครับเดี๋ยวรอบหน้าผมจะมาอัปเดตนะว่าผมถึงด่านไหนสุดๆจริงๆนะน่าจะเป็นงั้นแหละนะโอเคครับไอ้ลอสโมบายตีครับคือเยอะมากคือเสาไฟฟ้านะพวกอัพไซเยอะไงถ้ามันไม่เยอะนี่ผมจะแบบร้องไห้เลยอ่ะแบบเสียดายมากอันนี้อัพเยอะแล้วคุมนะเพราะอะไรนะผมถึงอยากอัพเสาไฟฟ้าทำไมผมถึงไม่อัพตัวทอนะครับทำไมผมถึงไม่อัพตัวไฟฟ้าตัวนี้นะครับเยอะนะครับเพราะอะไรนะครับเพราะว่าตัวพวกนี้มันแค่3เชนความเร็ว normal นะครับ3เชนใช่ป่ะตัวนี้ก็3เชนเหมือนกันแต่มันฟาสอันนี้เร็วตีเร็วแต่ทาวเวอร์นี้มัน5เชนนะครับมันชิ่ง5ครั้งนั่นเองนะครับแล้วมันก็ความเร็วก็เร็วด้วยนะครับฟาสนะครับผมเลยเอานี้แหละนะครับอัพทีนึงเพิ่ม8นะครับเยอะมากนะเยอะมากแล้วก็ทำไมครับผมไม่อัพอันนี้เยอะนะเพราะว่าอันนี้คือยิงดอกเดียวศัตรูตายหมดละนะครับดอกละ10,000ไอ้บ้านะครับคือยิงดอกเดียวศัตรูแบบเฮ้อตายเฮ้อ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 แต่ว่ามันยิงได้ทีละตัวแต่ถ้าชิ่งอันนี้ดูสิคิดดูเราต้องคูณ5เข้าไปตรงนี้นะคูณ5 8,000 คูณ5ดาเมจที่ทำได้ทั้งหมดคือ 40,000 นะครับแล้วโดนต้อง5ตัวนะครับกระจายกันไป 40,000 นะครับเทียบกับไฟแค่12,000เท่านั้นนะครับถ้าสมมติตัวนี้อัพถึงเลเวล1,001ก็จะประมาณตีมัน 30,000ประมาณ 30,000 ได้ตัวนี้ก็ดีมันไม่บอกว่าสเปรชกี่ตัวนะแต่มันบอกว่าสเปรชมันโดนหลายตัวที่มันโดนมากกว่า5แน่นอนแต่มันเบานะเพราะเราอัพที1ใช่ป่ะขึ้นได้เท่าไหร่6เองนะน้อยมากนะที่ยิงก็ไม่น้อยเท่าไหร่หรอกแต่ที่ยิงไม่น้อยเท่าไหร่เดี๋ยวอัพเยอะดีกว่าตัวนี้ผมก็เลยอัพมันถึงเลเวล700นี่แหละนะครับโอเคนะครับก็เจอกันใหม่จริงครับในวิดีโอข้างหน้านะครับกับผมเกียรติศักดิ์นะผมถึงด่านแล้ววะโอ้โหด่านต่อไปนะหัวหน้าตีหัวหน้าก่อนแล้วกันค่อยว่ากันตีหัวหน้าก่อนแล้วกันนะครับ ตายนะครับเราด่านหัวหน้ามอนจะไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะครับแต่หลังๆก่อนหัวหน้าจะมาเยอะนะครับเยอะมากด้วยนะครับต้องระวังให้ดีนะครับแต่ดูแล้วไม่น่ายากเลยนะด่านนี้หัวหน้ามาแล้วเซตเมืองตายคาที่หน้านานนะหัวหน้าได้ละ3,900,000นะผมขี้เกียจกดละเกินนะแต่ว่าเงินไวมากผมจะยอมรับจริงๆนะมาแถวนี้ละเงินไวมากนะเล่นแป๊บเดียวนะครับชั่วโมงหนึ่งเล่นครึ่งชั่วโมงได้เงินประมาณ100,000,000เป็นอย่างต่ำนะครับเร็วมากนะที่จริงนะเล่นไปเรื่อยๆแล้วกดโฆษณานี่ไวมากนะเกือบ100,000,000นะอย่างต่ำ70-80,000,000ได้นะโอเคนะครับสำหรับนี้ขอบคุณมากจริงๆนะพี่ชมนะครับเจอกันใหม่ในวิดีโอข้างหน้านะครับกับผมกฤติสันนั่นเองนะครับอันไหนซีอูเกนครับ in the next video นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับเพื่อน